อีกไม่นานไทยจะเป็นขี้ข้าลาวพม่าจริงหรือเมื่อ100ปีก่อนคนจีนหนีความยากจนเสื้อผืนหมอนใบมาเมืองไทยเป็นกุลีแบกข้าวสารลากรถขายน้ำเต้าหู้คนไทยดูถูกเรียกไอ้เจ๊กแต่คนจีนขยันขันแข็งหนักเอาเบาสู้อยากเป็นเจ้าของกิจการอยากเป็นพ่อค้าคนไทยชอบสบายอยากเป็นเจ้าคนนายคนรับราชการมียศมีสีมีเกียรติวันนี้คนจีนร่ำรวยเป็นเจ้าของกิจการมากมายคนไทยเป็นลูกจ้างและเป็นลูกหนี้คนจีน50ปีก่อนคนอินเดียคนบังคลาเทศหนีความยากจนมาเมืองไทยมาเป็นยามเป็นคนขายนมแพะขายถั่วคนไทยดูถูกเรียกไอ้บังคนอินเดียขยันเจียมเนื้อเจียมตัวประหยัดเก็บออมอดทนไม่ยอมเสียเปรียบวันนี้คนอินเดียเป็นเจ้าของกิจการมากมายในไทยคนไทยเป็นลูกจ้างและเป็นลูกหนี้คนอินเดีย30ปีก่อนคนเวียดนามอพยพมาไทยเพราะสงครามมาเมืองไทยมาเป็นลูกจ้างทำประมงทำนาซ่อมรถคนไทยดูถูกเรียกไอ้แก้ววันนี้เมืองไทยโดยเฉพาะทางภาคอีสานและทางภาคตะวันออกคนเวียดนามเป็นเจ้าของกิจการมากมายคนไทยเป็นลูกจ้างและเป็นลูกหนี้คนเวียดนามวันนี้คนเขมรคนลาวคนพม่าเข้ามาไทยทั้งถูกต้องทั้งแอบหนีเพราะ AEC เปิดรับค่าแรง300บาทเข้ามาเป็นคนรับใช้ในบ้านพนักงานโรงแรมเด็กเสิร์ฟร้านอาหารเด็กปั๊มคนงานก่อสร้างคนไทยดูถูกเรียกไอ้เขมรไอ้หม่องสิ่งที่น่าเป็นห่วงในอนาคตคืออีกแค่20ปีข้างหน้าชนชาติต่างๆที่อพยพเข้ามาก็คงเป็นเจ้าของกิจการกันหมดและคนไทยก็กลับมาเป็นลูกจ้างคนเขมรคนพม่าคนลาวและเป็นลูกหนี้เขาเหล่านั้นเหมือนพ่อแม่ปู่ย่าตายายของพวกเราหรือเปล่านี่คือคนไทยแท้ๆใช่หรือไม่ทำไมคนไทยมีความรู้มีฝีมือแรงงานที่ดีแต่ไม่สร้างโอกาสไม่สร้างงานให้มีคุณค่ากับตนเองงานหนักหน่อยท้อล่าออกงานเหนื่อยหน่อยบ่นล่าออกงานมากหน่อยบอกค่าจ้างถูกไม่คุ้มค่าล่าออกน่าเป็นห่วงคนไทยที่รักสนุกรักสบายไม่อดทนไม่พึ่งพาตัวเองชอบหรูหราหน้าใหญ่ใจถึงประมาณว่าเสียเงินไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้แข่งกันอวดรวยโดยการมีหนี้สินจนหนี้ท่วมตัวโกหกตัวเองน่าชื่นอกกลมเลี้ยงลูกให้เป็นเทวดาเลี้ยงลูกไม่รู้จักโตเสพติดวัตถุนิยมขายที่ดินปู่ย่าตายายกินขออย่าให้เป็นอย่างนี้เลยคนไทยมีฝีมือมีทักษะดีฉลาดไว้พริบดีเอาตัวรอดเก่งคนไทยมีดีนำมันออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์กันเถอะรักกันไว้เถิดคนไทยอย่าให้อีก20ปีข้างหน้าคนไทยต้องเป็นลูกจ้างหรือต้องเป็นลูกหนี้คนต่างชาติใน AEC เลยนะ